สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาแนลครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson ครับนี่คือ Epson โปรเจคเตอร์ Epson EBX14 ครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ Epson EBX14 ความสว่างนะครับมาดูสเปคนะครับมาดูสเปคมาดูความสว่างของเจ้า Epson EBX14 ตัวนี้นะครับสเปค Epson EBX14 ครับความสว่าง 3,000 ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ 3,000 ต่อ1ความละเอียด 1024x768 หรือว่า XGA ครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ Power Off Power On อันนี้ปุ่ม Source Input นำสัญญาณเข้ามาอันนี้เข้าสู่เมนูไปเซตค่าเครื่องต่างๆนะครับอันนี้ปุ่มแบ็กกลับนะครับอันนี้ปุ่มโอเคหรือว่าปุ่ม Enter นะครับอันนี้ปรับสามเหลี่ยมคางหมูได้เลยนะครับบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับถ้าภาพมันไม่ตรงนะครับอันนี้ลดเสียงลำโพงเพิ่มเสียงลำโพงนะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆด้านหลังก็มีมาให้อย่างครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI แล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่า VGA แล้วก็ USB Type A กับ Type B มีให้มาพร้อมเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับเปิดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับทำการทดสอบฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์มีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับเอาละครับผมจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเมื่อกดเปิดเครื่องขึ้นมาก็รอสักครู่นะครับผมไม่มีพื้นที่ตั้งไกลๆนะครับอาจจะฉายไม่เต็มจอนะครับตรงนี้เพราะว่ามันระยะห่างมันน่าจะประมาณแค่เมตรเดียวเองนะครับตรงนี้นี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็เจอไฟล์ภาพยนตร์ที่อยู่ใน External Hard Disk ลูกนี้แหละครับเจ้าเครื่องอ่านไฟล์ก็นำสัญญาณ HDMI มาเข้าตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เจ้า HDMI มาแล้วมีลำโพงนะครับนี่อย่างเช่นผมใช้ลำโพงตัวดำๆเราจะต้องทำการลดเสียงไว้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะมาแทรกกันระหว่างเสียงลำโพงตัวนี้ที่มีเบสตุ่มต่ำตุ่มต่ำแล้วลำโพงจากโปรเจคเตอร์มันจะเป็นเสียงเล็กๆนะครับมันจะแห้งๆนะครับเพราะฉะนั้นเสียงจะไม่เพราะเพราะฉะนั้นลดเสียงไว้เลยนะครับตรงนี้กดปุ่มตรงนี้ลดเสียงนะครับนี่ครับระดับเสียงมันก็จะลดลงมา0หรือจะเพิ่มเป็น1 2 3 4 5ถ้ากรณีเราไม่มีลำโพงนอกนะครับเราใช้ลำโพงโปรเจคเตอร์เราก็เร่งเสียงได้เลยนะครับนี่ครับผมลดลงมาให้เป็น0เลยก็แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดลดเสียงลำโพงนะครับอ่ะทำการเปิดนะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็เล่นภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับชมครับดูภาพครับ Epson EBX14 ความสว่าง 3,000 ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ 3,000 ต่อ1ความละเอียด 1024x768 หรือว่า XGA ครับภาพสวยนะครับฉายกลางวันครับดูภาพครับโอ้โหภาพนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพลำแสงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ Epson EBX14 ครับลำแสงพุ่งเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นการฉายกลางวันโอ้โหภาพสวยครับนี่คือ Epson EBX14 ครับหรือว่า Epson EBX14 นั่นเองครับสวยงามครับภาพครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ Epson นะครับ Epson EBX14 ครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับสวยงามนะครับภาพถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson EBX14 ความสว่าง 3,000 ลูเมนครับภาพสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับดูครับให้ภาพแจ่มสว่างคมชัดแรงทะลุจอครับสวยงามมากๆนะครับภาพครับดูภาพยนตร์ตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Epson EBX14 ครับภาพสวยงามมากๆนะครับสำหรับเจ้า Epson EBX14 ตัวนี้นะครับสีสะเกด Channel ครับเสนอขายในราคา 8,000 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกด Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
Save it!